สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง K underscore K เว้นวรรคเกมแซดรวบรวมของสะสมและเรื่องราวเกี่ยวกับเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวกันแบบ step by step ของตัวละครลีออน S. Kennedyจากค่าย Damn Toysมาเริ่มต้นดูกันที่กล่องเลยนะครับจะเห็นคำว่า Resident Evil 2ตามต้นฉบับเกมเนื่องจากว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก Capcom แค่กล่องก็ต้องยอมรับว่าทั้งการสกรีนและการออกแบบดูสวยงามน่าสะสมยิ่งนักตามโบชัวเลยนะครับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมมากมายและก็อาวุธครบทุกรูปแบบเลยนอกจากนี้ก็ยังมีของชำร่วยให้คิดถึงนั่นก็คือกุญแจที่ใช้ผ่านด่านในเกมทั้ง4แบบอาวุธอื่นๆได้แก่สัตว์แกเนตรวมทั้งลูกกระสุนก็เรียกว่าริ้นมาจากต้นฉบับในเกมเลยแกะกล่องออกมาก็จะประกอบด้วยกันทั้งหมด2ชั้นนะครับโดยชั้นแรกก็จะเป็นฟิกเกอร์ตัวละครหลักชั้นที่2ก็จะเป็นอาวุธทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังแถมฉากรวมถึงขาตั้งฉากมาให้ด้วย1ชิ้นต่อไปก็จะอธิบายอุปกรณ์ที่มีมาให้ในชั้นเก็บของอาวุธนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นปืนช็อตกันหรือว่าปืนลูกซองยาวถัดลงมาก็เป็นปืนลูกซองสั้นด้านซ้ายก็จะเป็นปืนสัมแมชชีนกันหรือว่าปืนกลมือปืนพกก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบด้านขวาก็จะเป็นปืนพก M19 และด้านล่างก็จะเป็นปืนพกมาทิวด้าซึ่งเป็นปืนประจำตัวของลีออนนอกจากนี้ก็ยังมีกล่องลูกกระสุนทั้งช็อตกันสัมแมชชีนกันและปืนพกมาให้ด้วยข้างในก็มีกระสุนอยู่ด้วยนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นเข็มขัดไว้แขวนอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงมีที่ใส่ปืนพกมาทิวด้าได้ด้านซ้ายก็จะเป็นไฟฉายส่วนด้านขวาก็จะเป็นกุญแจมือพร้อมที่แขวนกุญแจมือด้านล่างก็จะเป็นแอนตี้แทงค์ลอนเชอร์พร้อมด้วยสายรัดนะครับเอาไว้จัดการกับพวกบอสมาถึงชั้นของตัวละครหลักลีออนกันบ้างด้านบนสุดก็จะเป็นกุญแจที่ใช้ผ่านด่านในเกมทั้ง4แบบส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นมีดพกทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันด้านขวาก็จะเป็น First Aid Spray Grenade Flat Grenade แล้วก็ที่สวมมีดพกไว้ผูกกับเข็มขัดนะครับมาถึงในส่วนด้านล่างด้านซ้ายก็จะเป็นโทรศัพท์พร้อมกับสายสัญญาณนะครับในส่วนด้านขวาก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้ทั้งหมด2ข้างและตรงกลางก็จะมีจอยอีก2อันไว้ใช้กับมือเปลี่ยนทั้ง2ข้างได้มาดูภาพรวมของตัวละครกันดีกว่าผมว่างานนี้เป็นชุดตำรวจที่ออกแบบมาได้ดูกระชับและก็ดูเท่มากเลยวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นผ้าเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็เป็นพวกยางในส่วนของโปรเทคเตอร์ต่างๆในส่วนของสายยืดก็เป็นลักษณะของผ้านะครับเท่าที่เห็นมีการใช้หนังเทียมน้อยมากน่าจะเก็บรักษากันได้ยาวๆเลยสำหรับการลงสีตัวอักษร RPD ก็ทำมาได้คมสวยงามนอกจากนี้
ก็ยังมีฐานแถมมาให้ด้วยโดยจะมีตัวอักษรเขียนว่า Leon S. Kennedy แล้วก็มาถึงช่วงตัวบนในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้าลีออนกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับรอถูกใจกันหรือไม่ถ้าครึ่งตัวยังเห็นหน้ากันไม่ชัดก็ซูมกันมาอีกระดับเลยดีกว่าสำหรับผมว่าในส่วนของดวงตาลงสีมาได้ดูละเอียดและสวยงามมากต่อไปก็เริ่มประกอบชุดนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่เข็มขัดแล้วก็มีที่ใส่ปืนพกมาทิลด้าด้านหลังก็จะต้องถอดเข็มขัดออกมาเพื่อจะสอดไว้ยังที่เสียบดาบแล้วก็จะมีไฟฉายพร้อมกับที่ใส่โทรศัพท์ต่อมาก็จะเป็นที่ใส่กุญแจมือนะครับพร้อมกันเด็บที่เข็มขัดได้เนื่องจากแฟลชแกเนตและแกเนตมันจะมีที่เสียบนะครับผมก็เสียบให้ครบถ้วนกับที่เข็มขัดให้เรียบร้อยแต่ในส่วนของ First Aid Spray ไม่มีมาให้ก็เลยไม่สามารถจะเสียบได้ต่อไปก็จะมาโชว์การใช้อาวุธนะครับอาวุธแรกก็คือ M19 เป็นไงบ้างครับผมว่าโพสท่านี้เท่สุดๆแล้วอาวุธชิ้นต่อมาก็คือมาทิลด้าหรือปืนพกประจำตัวของลีออนนั่นเองสำหรับคัสตอมพาร์ทก็สามารถใส่กระสุนได้มากยิ่งขึ้นในส่วนของมือซ้ายก็ถือ First Aid Spray ไว้รักษาตัวเองในขณะที่กำลังต่อสู้กับศัตรูอาวุธชิ้นต่อมาก็คือสับแมชชีนกันหรือว่าปืนกลมือในระหว่างที่ต่อสู้กับศัตรูมือซ้ายก็ถือวอกกี้ท็อกกี้ไว้คุยกับเอด้าหรือว่าจะแคลร์ดีล่ะอาวุธชิ้นต่อมาก็คือช็อตกันหรือว่าปืนลูกซองสั้นในขณะที่กำลังเลือกว่าจะใช้กุญแจดอกไหนในการเปิดศัตรูดีมือขวาก็ถือปืนลูกซองสั้นไว้จัดการศัตรูที่โผล่มาแบบกระทันหันอาวุธชิ้นต่อไปก็เรียกว่าช็อตกันเหมือนกันแต่จะเรียกว่าปืนลูกซองยาวในขณะที่กำลังสำรวจมือซ้ายถือไฟฉายเพื่อแก้ไขปริศนามือขวาถือปืนซองยาวเพื่อใช้ในการป้องกันตัวอ
จับ2มือแบบนี้ก็พร้อมลบแล้วเข้ามาได้ทุกเมื่อเลยอาวุธชิ้นสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นอาวุธที่หนักและก็รุนแรงที่สุดในเกมนั่นก็คือแอนตี้แทงค์ร็อกเก็ตอาวุธชิ้นนี้ก็เรียกว่าอาวุธฆ่าบอสเลยมิสเตอร์เอ็กซ์แกอยู่ไหนแน่จริงออกมาเลยสวยแล้วจบแล้ววิดีโอต่อไปจะเป็นลีออนเจอกับมิสเตอร์เอ็กซ์หรือว่าจะฟีเจอริ่งกับเอด้าดีนะลองแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับไม่อยากพลาดวิดีโอดีๆก็ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ